รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าของคุณกินไฟมากแค่ไหนและใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการชาร์จคลิปนี้มีคำตอบครับคำนวณได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Moment Talk นะครับคลิปที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับทริปเล็กทริปน้อยเนี่ยเก็ดเล็กเก็ดน้อยเอาไว้เป็นความรู้ในการดูแลรักษาแล้วก็การใช้งานสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันโปรดของคุณนั่นเองนะครับก็คลิปนี้เราก็จะมาสอนวิธีการคำนวณนะครับหรือว่าการดูว่ารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าของเราเนี่ยชาร์จ1ครั้งกินไฟกี่บาทนะครับเพราะว่าคำถามที่พบบ่อยก็คือมักจะมีคนถามว่าเนี่ยมันกินไฟมากไหมกี่บาทอะไรยังไงนะครับซึ่งหน่วยพวกนี้มันแปรผันตามอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการคำนวณยังไงจริงๆมันไม่ต้องถึงกับเปิดสูตรสมการอะไรคำนวณมานะครับปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมืออย่างGoogle นะครับที่ช่วยให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับโดยแทบไม่ต้องคำนวณเลยนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเราจะคิดค่าไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมาดูก่อนว่าในประเทศไทยเนี่ยคิดอัตราค่าไฟฟ้าเป็นแบบไหนนะครับผมอันนี้ผมดาวน์โหลดมาจากเว็บของการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูกันถ้าได้ดูนะครับการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยเขาใช้อัตราก้าวหน้านั่นก็คือถ้าคุณใช้ไฟเยอะคุณจะเสียค่าไฟมากนะครับแต่ถ้าคุณใช้ไฟน้อยเนี่ยคุณจะเสียค่าไฟต่อหน่วยน้อยนะครับก็คือถ้าน้อยเนี่ยก็คือไม่เกิน15หน่วยอยู่ที่ 2.3 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิน400หน่วยต่อเดือนเนี่ยก็จะอยู่ที่ 4.4 บาทนะครับแล้วก็จะมีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการใช้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเรนจ์มันอยู่ที่ 2.3 ถึง 4นะครับงั้นจากข้อมูลของการไฟฟ้าเนี่ยผมคิดค่าไฟที่หน่วยละ5บาทแล้วกันนะครับเพราะก็คือสูงที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้จริงๆสูงมากๆนี่มันแค่ 4.4 บาทเองนะครับแต่ว่า5บาทมันก็คำนวณง่ายดีนะครับเผื่อว่าเป็นไกด์ไลน์อีกหน่อยใครจะไปคำนวณแม่นยำอะไรก็ลองดูนะครับทีนี้1หน่วยนะครับก็คือ1กิโลวัตต์ฮาวนะฮะก็คือเราใช้ไฟไปกี่กิโลวัตต์ฮาวในการชาร์จไฟให้เต็มทีนี้อันดับแรกเราก็ต้องมาดูก่อนว่ารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าของคุณใช้สเปคแบตเตอรี่ใดๆนะครับเอาเริ่มง่ายๆเลยเอาอย่าง Moment S36 Moment Core เลยแล้วกันนะครับที่แบบแบตเตอรี่เยอะๆเลยขับได้ที140กิโลเมตรต่อการชาร์จแบบยาวๆเลยนะครับแต่จริงๆ Moment Core นะอัตราการสิ้นเปลืองมันต่ำด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรก็เอาไปว่าอยู่ที่72โวลต์40แอมป์นะครับเราจะมาแปลงจาก72โวลต์40แอมป์มีความหมายว่าอย่างไรนะครับแล้วก็เราจะแปลงให้เป็นกิโลวัตต์ฮาวได้ยังไงนะครับ40แอมป์ฮาวนี่ก็คือ1ชั่วโมงใช้ไฟที่40แอมป์นะครับต่อมานะครับเราก็มาดูที่ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จของเรานะครับอะแดปเตอร์ชาร์จที่เรามักจะได้ไปพร้อมกับรถนะครับบางตัวก็ใช้ที่ชาร์จ2ตัวตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยปกติแล้วติดรถไปเนี่ยคุณจะได้ไปที่ประมาณ2แอมป์อย่าง Moment S36 นะครับเวลาคุณซื้อไปเนี่ยคุณจะได้ที่ชาร์จธรรมดาไป2ตัวแล้วทีนี้สมมุติว่าเราลองมาดูว่าเป็น Moment S366ตัวท็อปนะครับก็คือ60โวลต์30แอมป์ได้ที่ชาร์จไป2ตัวตัวละ2แอมป์นะครับแปลว่าคุณจะมีที่ชาร์จ4แอมป์แล้วคุณซื้อไปแบบยังไม่ได้อัปเกรดที่ชาร์จอะไรเลยนะครับ30แอมป์คือเต็มสุดของ Moment S36 ตัวท็อปนะครับหาร4แอมป์ก็คือใช้ที่ชาร์จ2ตัวคุณจะใช้เวลา 7.5 ชั่วโมงในการชาร์จก็มีแบบหมดเกลี้ยงเลยจนถึงเต็มนะครับคุณใช้ไป 7.5 ชั่วโมงตามหลักความเป็นจริงเนี่ยแบตคุณไม่มีทางหมดเกลี้ยงนะครับเพราะว่าแบตจะตัดจริงๆแล้วอยู่ที่ประมาณ 35-40% แบตก็จะตัดละนะครับเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่นะครับแต่ก็เอาเป็นว่าชาร์จจริงเนี่ยเต็มเนี่ยคุณจะใช้เวลาน้อยกว่านี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าคุณอยากชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับเขาก็จะใช้อะแดปเตอร์ที่เป็นฟาสชาร์จแต่สำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยแนะนำว่าใช้ฟาสชาร์จเนี่ยอย่าให้เกิน 5-6 แอมป์แล้วกันนะครับก็จะทำให้คุณชาร์จไฟได้เร็วขึ้นนะฮะส่วนโมเมนตินจานะครับโมเมนตินจาคุณจะมีแบต60โวลต์20แอมป์คุณได้ที่ชาร์จไปตัวเดียวนะครับหาร2คุณก็ใช้ระยะเวลาการชาร์จทั้งหมด10ชั่วโมงนั่นเองครับนี่คือวิธีการคำนวณถ้าคุณมีที่ชาร์จ2ตัวคุณก็สามารถชาร์จได้เร็วกว่านี้นะครับก็จะเหลือแค่5ชั่วโมงในการชาร์จไฟให้เต็มสำหรับ Moment Ninja สเปคดั้งเดิมนะครับทีนี้เรามาดู Moment S36 Moment Core กันบ้างนะครับ Moment S36 Moment Core เนี่ยอย่างที่เราเคยทดสอบให้ดูนะครับมันสามารถวิ่งได้ถึง140กิโลต่อการชาร์จแค่ครั้งเดียวนะครับด้วยอัตราการเส้นเปลืองมันดีด้วยแหละครับแล้วก็มันก็เลยทำให้วิ่งได้ไกลขึ้นแต่ทีนี้แบตของเขาอยู่ที่40แอมป์สมมติว่าใช้ที่ชาร์จธรรมดา2ตัวก็คือ4แอมป์หาร4คุณจะต้องใช้ระยะเวลาในการชาร์จทั้งหมด10ชั่วโมงในการชาร์จ40แอมป์ให้เต็มนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าแบตเตอรี่ของ Moment Core เนี่ยหรือว่าของ VPET เนี่ยเขาจะเป็นแบตเตอรี่ที่อีกเกรดนึงที่สกูตเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปเขาใช้กันนะครับทีนี้มันจะรองรับกระแสชาร์จได้สูงมากๆเลยนะครับสูงสุดที่สามารถรับได้แบบตามสเปคเลยนะครับก็คือ1เท่าของความจุแบตเตอรี่นั่นก็แปลว่าสมมติว่าแบตเตอรี่ S36 มี40แอมป์คุณถ้าคุณหาอะแดปเตอร์ชาร์จที่สามารถจ่ายไฟ40แอมป์ได้ก็คือชั่วโมงเดียวเต็มแต่ว่าไม่แนะนำนะเพราะว่ามันจะดึงไฟบ้านคุณเร็วเกินไปนะครับก็เอาเป็นว่าใช้สักเต็มที่เลยแม็กก็คือ25แอมป์แล้วกันอย่างที่เราเคยได้ยินนะครับว่าการใช้ฟาสชาร์จบ่อยๆเนี่ย
จะทำให้แบตเตอรี่มีการเสื่อมสภาพที่ไวขึ้นนะครับจริงสำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับที่จำหน่ายกันตามท้องตลาดนะครับยิ่งประเภทแบตกดตะกั่วอะไรเงี้ยยิ่งต้องชาร์จไฟในแอมป์ต่ำๆแต่สำหรับ Moment S36 Moment Core นะครับหรือว่าตัว VPET เนี่ยแบตเขาใช้เกรดที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาตามสเปคอันนี้คือตามสเปคเลยนะครับก็คือไม่ได้โอเวอร์สเปคหรือว่าไม่ได้ชาร์จเกินกำลังใดๆสามารถชาร์จได้1เท่าของความจุแบตเตอรี่อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือสมมติแบตเตอรี่ผมมี40แอมป์คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์40แอมป์ชาร์จได้เลยชั่วโมงเดียวเต็มฉะนั้นถ้าสมมติผมแนะนำว่าคุณใช้ประมาณ25แอมป์ให้ไฟบ้านของเราไม่ดึงไปจนคัทเอาท์ตัดอะไรเงี้ยให้ใช้ประมาณ20แอมป์ซึ่ง20แอมป์เนี่ยถือว่าไม่เกินสเปคนะคือยังประมาณเลยครึ่งของสเปคขึ้นมานิดเดียวเองนะครับนั่นแปลว่าคุณไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการฟาสต์ชาร์จใดๆนะครับเรียกว่าเป็น normal ชาร์จเลยก็ได้นะครับอย่างรถยนต์ไฟฟ้าเองนะครับใช้อัตราการชาร์จเข้าที่เยอะกว่านี้มากๆด้วยนะครับอย่างตัว VPET SST ของผมเนี่ยที่ผมขับเนี่ยอยู่ประมาณ3ปีแล้วผมใช้ฟาสต์ชาร์จมาโดยตลอดนะครับไม่เคยชาร์จแบบธรรมดาเลยนะฮะปีนี้เข้าปีที่3แล้วครับแบตยังสมบูรณ์แทบจะเหมือนวันที่ออกมาวันแรกเลยนะครับซึ่งแบตคุณภาพดีก็จะทำให้คุณสามารถใช้งานได้นานขึ้นนะครับรวมทั้ง Moment S36 Moment Core ด้วยถึงอย่าง Moment S36 Moment Core ของผมแล้วกันก็คือ40แอมถ้าเกิดว่าผมใช้ที่ชาร์จ25แอมป์ชาร์จผมก็จะหาร25ก็จะเหลือแค่1ชั่วโมง60นาทีก็เต็มแล้วนะครับกรณีที่แบบว่าหมดเกลี้ยงๆเลยหมดแบบหยดสุดท้ายนะซึ่งเป็นไปไม่ได้จริงๆแบตเลิเทียมก็จะเหลือแบตอยู่ในประมาณ 30-40% นะครับทีนี้เราก็สามารถคำนวณได้แล้วนะครับว่าสกูตเตอร์ของเราเนี่ยใช้ระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยนานแค่ไหนถึงจะเต็มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าค่าไฟต่อการชาร์จกี่บาทเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาคิดค่าไฟเป็นหน่วย1หน่วยเท่ากับ1กิโลวัตต์ฮาวแต่ปัญหาก็คือเวลาเราอ่านสเปคสกูตเตอร์เนี่ยเราอ่านเป็นแอมป์ฮาวเป็นการวัดกระแสไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ใช้งานคนละหน่วยฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือ Google นะครับมาดูผมก็จะให้อากูของเราเนี่ยคำนวณจาก AH นะครับก็คือ mHow to WH นะครับ mHow to WattHow เราก็จะเจอเว็บไซต์ที่ช่วยในการ convert mHow to WattHow ให้เราเยอะมากหลายตัวนะครับผมเอาเข้าตัวนี้ตัวแรกนะครับนี่ครับง่ายๆเลยผมใส่ mHow ก็คือตัว40 mHow อันนี้เป็นสเปคของ Moment S36 Moment Core นะครับ40 mHow นะครับ72โวลต์นะครับอันนี้จริงชาร์จเต็มที่84นะครับคิด84โวลต์เลยนะครับแล้วกด calculate นะครับก็จะเป็น 3,360 วัตต์ค่าไฟบ้านเราคิดเป็นกิโลวัตต์นะครับฉะนั้น WH to kW นะครับ WattHow to kWh นะครับอันนี้ก็คือของ Google WattHow to kWh นะครับเราก็มาดูว่า3,360 ตีเป็นหน่วยก็คือหรือกิโลวัตต์ฮาวเนี่ยคือ3.36 หน่วยนั่นเองนะครับอันนี้คือแบบว่าแน่นๆเลยนะ Moment S36 Moment Core เลยนะแบบว่าขับได้ไกลๆยาวๆสเปคแรงๆเดี๋ยวจะมาคำนวณสเปคอื่นให้ดูด้วยนะครับเขาบอกว่ามันคือ 3.36 หน่วย 3.36 หน่วยนะครับจริงๆเราก็คิดอัตราที่แบบแพงที่สุดของค่าไฟก็คือ5 บาท 5ก็จะเป็น16.08 บาทต่อการชาร์จนะครับวิ่งได้140กิโลต่อชาร์จMoment S36 Moment Core เนี่ยชาร์จ1เต็มที่เนี่ยวิ่งได้140กิโลเมตรหาร140ไปตกกิโลละ 0.12 บาทนะครับการขับขี่ของเราอยู่กิโลเมตรละ 0.12 บาทถือว่าถูกมากๆนะครับอันนี้คือวิธีการอันนี้ผมจะลองเอาอื่นด้วยบ้างเอาเป็น Moment S36 ดั้งเดิมตัวท็อปนะครับ60โวลต์30แอมป์นะครับแล้วก็มาทำเหมือนเดิมคอนเวิร์ตนะครับ30แอมป์60โวลต์นี่นะครับ30แอมป์60โวลต์ calculate ก็เหลือ1,800 วัตต์ convert วัตต์ to กิโลวัตต์ปุ๊บนะครับก็จะเป็น 1.8 กิโลวัตต์นะครับ 1.8 นะครับก็คือหน่วยกว่าคูณ5อัตราสูงสุดเป็น9บาทนะครับก็คือชาร์จเต็มเนี่ยอยู่ที่9บาทถือว่าถูกมากๆ Moment Ninja Moment Ninja Moment Ninja นะครับก็คือ20แอมป์60โวลต์ calculate นะครับ 1,200 วัตต์นะครับ convert เป็นกิโลวัตต์ก็คือ convert เป็นกิโลวัตต์อยู่ที่ 1.2 กิโลวัตต์นะครับก็เอา 1.2 คูณ5ก็คือ6บาทต่อการชาร์จนั่นเองนะครับทีนี้ก็คำนวณอัตราสิ้นเปลืองให้ดูกันแล้วนะครับว่าต่อการชาร์จเนี่ยเราใช้ไฟไปเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่คอนเซิร์นเรื่องการประหยัดไฟฟ้านะครับหรือว่าคุณภรรยาถามว่าเอ้ยชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยเปลืองไฟไหมนะครับเราก็จะมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงๆเอาไปตอบแล้วก็ได้ทริคในการที่คุณจะคำนวณว่าคุณจะชาร์จใช้เวลาชาร์จไฟเท่าไหร่และที่สำคัญนะครับถ้าเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาที่คุณซื้อไปเนี่ยอย่าเพิ่งใช้ตัวฟาสต์ชาร์จเกิน 5-6 แอมป์แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มี Moment S36 Moment Core นะครับหรือว่า VPET
ก็ตัดแอปไปเลยเต็มที่นะครับผมแนะนำที่ประมาณ25แอมป์ก็พอนะครับเดี๋ยวมันจะกระชากไฟบ้านคุณจนเกินไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะคัดเอาจะตัดเอาแต่ว่าสมมติว่าก็อีกทริคนึงนะครับเวลาผมไปทริปต่างจังหวัดกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยตัวอะแดปเตอร์ที่ผมติดไปเนี่ยผมจะเอาไปแค่ตัวที่เป็น10แอมป์อย่างที่คลิปที่ผ่านมานะครับที่เราทำคลิปขับไกลกันเนี่ยก็เป็น100กิโลนะครับหรือว่าล่าสุดในอยุธยาแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปนะครับอยู่ที่104กิโลนะครับแล้วโมเป็น S36 ของผมตัดนะครับอันนั้นผมอยากจะเทสว่ามันวิ่งได้ไกลสูงสุดเท่าไหร่นะครับแต่ในความจริงคุณลองนึกดูว่าสมมติว่าถ้าเราใช้อะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ย25แอมป์ที่คำนวณเมื่อกี้ก็คืออยู่ประมาณชั่วโมง60นาทีนั่นแปลว่าคุณจอดร้านกาแฟขอเขาเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็นั่งกินกาแฟชั่วโมงนึงคุณไปต่อได้อีก140กิโลนะครับนั่นคือข้อดีของแบตเตอรี่คุณภาพสูงที่จะทำให้คุณชาร์จไฟได้เร็วมากๆแล้วคุณไปต่อนะครับแต่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าผมไปคนเดียวเนี่ยผมก็จะเอาอะแดปเตอร์ฟาสต์ชาร์จที่คุณภาพสูงไม่ได้ก็25แอมป์เดี๋ยวไปขอเขาชาร์จแป๊บนึงนะฮะแล้วก็อาจจะให้ข้อมูลเขาหน่อยนึงเนี่ยพี่ต่อชาร์จเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจ่ายก็บวกให้เขาไปสักนิดสักหน่อยเป็นสินน้ำใจให้เขานะครับเราก็สบายใจที่เราได้ชาร์จไฟด้วยนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไปทริปกับเพื่อนๆเนี่ยผมจะเอาไปแค่ที่ชาร์จ10แอมป์สมมติว่าเราเกิดเราแวะกลางทางแล้วเราอยากจะชาร์จเนี่ยเพื่อนๆเราบางทีเขาจะมีอะแดปเตอร์ชาร์จมาด้วยนะครับถ้าเกิดเราของเราเป็น25แอมป์เอาไปเสียบกับเครื่องอื่นๆของเพื่อนๆด้วยนะครับตัวธรรมดาก็มี5แอมป์6แอมป์นะครับบางคนเป็นตัวโมเมนต์คอร์แล้วก็มี10แอมป์ของผมก็มี10แอมป์อะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคเราเอาตัว10แอมป์ไปละกันกลางๆนะครับก็เดี๋ยวอาจจะช้าหน่อยก็เหลือเป็นแบบ2ชั่วโมงกว่าเต็มอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้นานอะไรนะครับจอดทานกาแฟอยู่ชั่วโมงนึงได้แบตมาแบบว่า 70% โอ้โหก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทริคนะครับแล้วก็บอกเล่าให้ฟังนะครับเผื่อใครอยากจะคำนวณสกูตเตอร์ไฟฟ้าของคุณเองที่บ้านได้ง่ายๆนะครับใครมีสกูตเตอร์แล้วนะครับนอกจากจะเป็นแอคทิวิตี้สนุกๆแล้วยังประหยัดค่าไฟอีกด้วยนะครับอย่าลืมพาสกูตเตอร์ของคุณใส่รถหรือเอาไปเที่ยวกันด้วยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับถ้าคุณสนใจสกูตเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงนะครับเก็บโมเมนต์ไม่ได้ดวงใจนะครับถ้าถูกจริตสกิทหาเราได้ทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมและโมเมนต์ทอล์กก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ